ก็ต้องจับตาคุณผู้ชมคะว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีหรือเปล่าจะเกิดขึ้นไหมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนน่าจะเป็นฉบับที่20นะคะหลังจากที่มีมาแล้ว19ฉบับจะเกิดขึ้นสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันขณะเดียวกันหลังจากวันที่12ธันวาคมนี้เป็นต้นไปไฮไลท์การเมืองน่าจะกลับมาร้อนแรงนะคะเพราะว่าสภาจะมีการเปิดสมัยการประชุมสภาครั้งที่2ในวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะทางด้านของฝ่ายค้านที่เป็นทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะกำลังทำหน้าที่อย่างขมักขม้นเลยซ้อมแล้วมีการติวเข้มกันไปแบบข่าวที่เราได้ติดตามกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมจะมีการอภิปรายเรื่องของอะไรนะพรบงบประมาณโอ้โหแล้วก็ยังมีเรื่องของพรบเงินกู้500ล้านบาทพรบนิรโทษกรรมพรบอะไรอีกอ่ะโอ้โหเยอะเลยหลายเรื่องเลยใช่ค่ะที่ฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เขาเตรียมจะตรวจสอบรัฐบาลเศรษฐาพาคุณผู้ชมไปตรวจการบ้านกันหน่อยมีประเด็นร้อนเรื่องอะไรบ้างนะคะติดตามได้ในรายงานเลาะรั้วการเมืองค่ะการประชุมสภาสามัญครั้งที่2กำลังเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่12ธันวาคมนี้การทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติกลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมอภิปรายรัฐบาลหลังเห็นผลงานมา100วันโดยเปิดมาสัปดาห์แรกรัฐบาลต้องเร่งรับฟังความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อไทยโดยการทำแบบสอบถามเพื่อให้คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องที่ยังมีข้อถกเถียงอย่างคำถามประชามติซึ่งดูท่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่อยืดเยื้ออีกยาวนอกจากนี้ยังมีประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นในทุกวันส.ส.ก็สามารถหยิบยกมาโจมตีรัฐบาลได้ตลอดโดยการตั้งกระทู้ถามในสภาเช่นสวยสติกเกอร์หมูเถื่อนค่าไฟการทำหน้าที่ของตำรวจเรื่องรับสวยบ่อนการพนันทุนจีนสีเทาและล่าสุดอนุญาตให้ชาวจีนใส่ชุดตำรวจไทยเป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้แม้ตั้งกระทู้ถามในสภาแล้วแต่อาจจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อศึกษาต่ออีกด้วยทั้งนี้ไม่เพียงแค่กลไกพื้นฐานของงานนิติบัญญัติที่ฝ่ายค้านหยิบมาเล่นได้เยอะเป็นพิเศษแต่ยังมีร่างกฎหมายสำคัญจ่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยหน้าอีกจำนวนไม่น้อยอย่างพรบ.สมรสเท่าเทียมที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นประกบร่างของรัฐบาลคาดว่าเรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาช่วงเดือนธันวาคมนี้จากนั้นจะเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งเป็นวาระที่รัฐบาลทุกชุดจะโดนอภิปรายย่ำใหญ่ในระดับน้องๆอภิปรายไม่ไว้วางในช่วงวันที่3และ4มกราคม2567โดยคาดว่าจะโดนโจมตีหนักในเรื่องการจัดทำงบประมาณล่าช้าเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจจะดึงเวลาเพื่อเกลี่ยงบประมาณไปทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งในระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567อยู่นั้นอาจจะมีการยื่นพรบ.กู้เงิน500ล้านบาทเข้ามาโดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดชัดเจนแล้วว่าได้ทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้หากกฤษฎีกาเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลก็สามารถส่งร่างพรบ.กู้เงินเข้ามาในสภาเพื่อพิจารณาได้เลยหากเป็นเช่นนี้ก็จะตรงตามไทม์ไลน์ที่นายกเศรษฐาทวีสินวางไว้แต่หากคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปออกความเห็นว่าการออกพรบ.กู้เงินไม่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญอาจทำให้รัฐบาลต้องหันมาใช้งบประมาณปี67แต่เปลี่ยนวิธีการแจกเงินหมื่นนี่จะเป็นจุดใหญ่ที่ฝ่ายค้านนำมาเล่นงานโจมตีรัฐบาลเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนผิดหวังและทำไม่ได้ตามที่หาเสียงกันไว้จนสุดท้ายจะนำมาสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและคาดว่าฝ่ายค้านรอดูความผิดพลาดของรัฐบาลนี้เก็บเป็นข้อมูลก่อนยื่นขออภิปรายในช่วงเดือนมีนาคม2567โดยก่อนที่จะไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังมีหนึ่งร่างกฎหมายที่น่าสนใจของพรรคก้าวไกลคือร่างพรบ.นิรโทษกรรมที่รอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมอยู่ที่มีเนื้อหานิรโทษกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีในเหตุชุมนุมทางการเมืองรวมถึงการพิจารณาผู้ต้องคดี112ด้วยว่าสมควรที่จะให้นิรโทษกรรมหรือไม่จุดนี้เองทำให้พรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลเกิดข้อถกเถียงและมีความเห็นต่างอยู่ไม่ใช่น้อยแต่นี่อาจจะไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่ความปรองดองแต่จะเป็นชนวนขัดแย้งครั้งใหม่หรือไม่ขณะที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างประกบด้วยแต่ขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาก่อนที่จะเสนอกฎหมายสภาเปิดสมัยประชุมรอบนี้ดูเหมือนมีอะไรหลายอย่างให้น่าติดตามรัฐบาลจะมีข้อบกพร่องให้ฝ่ายค้านได้หยิบยกขึ้นมาโจมตีจนนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือมีผลงานให้ประชาชนได้ชื่นใจกันแน่ทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวี